เฮ้ยไอ้การเราทำตู้สกปรกขนาดเนี้ยพี่เคยแกจะไม่ว่าหรอวะไว้ใจได้เลยไม่มีทางหรอกบ้านเนี้ยพี่สาวฉันใหญ่สุดเว้ยพี่เขยแกนี่กลัวเมียเหมือนที่แกเคยบอกเลยเนาะรีบพาแฟนของแกออกจากห้องฉันไปตอนนี้เลยจะฟ้องพี่เห็นและให้พี่เห็นมาจัดการพี่เองไปไปพี่เคยกลับมาแล้วเหรอครับการแล้วนี่แกเข้ามาได้ไงเนี่ยอ๋อพี่เห็นเอากุญแจบ้านไว้ให้ผมอ่ะแล้วนี่ใครกันบ้างอ่ะเนี่ยอ๋อพวกนี้เหรอเพื่อนซีผมตอนสมัยเรียนอ่ะเออพี่เขยเหล้าในตู้เย็นจะหมดแล้วช่วยไปซื้อผมหน่อยสิเอาแบบแพงๆเลยนะดูไม่น่ามีตาดีมาคนคนดีกว่าเอาอะไรบ้างเฮ้ยไอ้การเราทำตู้สกปรกขนาดเนี้ยพี่เคยแกจะไม่ว่าหรอวะโอ้ยไว้ใจได้เลยไม่มีทางหรอกบ้านเนี้ยพี่สาวฉันใหญ่สุดเว้ยบ้านพี่สาวฉันก็เหมือนบ้านฉันแหละเออพี่เขยแกนี่กลัวเมียเหมือนที่แกเคยบอกเลยเนาะนี่แกรู้เลยไหมพี่เขยการอะโคตรจะใจดีเลยแกก็ดูทั้งตัวของการดิก็พี่เขยมันอะซื้อให้ทั้งนั้นแหละยังไม่พอนะพี่เขยมันอะยังฝากงานที่บริษัทให้การมันทำอีกด้วยถ้าฉันมีพี่เขยแบบนี้นะแม่รักตายเลยมันแน่นอนอยู่แล้วพี่สาวฉันนะทั้งรักทั้งใจดีที่สุดเลยเอาอย่างนี้ไหมฉันจะไปบอกพี่สาวให้บอกพี่เขยให้ว่าให้แนะนำพวกแกไปทำงานที่บริษัทกับฉันทั้งหมดนี้เลยเอาไหมแกนี่มันยอดจริงๆเลยว่ะมาๆๆเชิญเป็นใครเนี่ยเข้ามาทำไมไม่เคาะประตูเธอนั่นแหละเป็นใครเนี่ยมันห้องนอนของผมพี่เคยพี่เคยเนี่ยแฟนผมเองผมไม่ขอเข้ามานอนในห้องเองการนี่มันห้องพี่กับพี่สาวแกนะแกจะให้คนอื่นมานอนมั่วซั่วแบบนี้ไม่ได้นะมั่วซั่วอะไรกันพี่เราครอบครัวเดียวกันพี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วแกรีบพาแฟนแกออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้เลยนะพี่เขยพี่พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงเพื่อนผมก็ยังนั่งอยู่ข้างนอกอยู่พี่จงใจให้ผมขายขี้หน้าใช่ไหมพี่ไม่อยากพูดรอบสองนะการรีบพาแฟนของแกออกจากห้องฉันไปตอนนี้เลยโอเคได้
วันนี้พี่ต้องให้ผมขายขี้หน้าให้ได้เลยใช่ไหมผมจะฟ้องพี่เห็นและให้พี่เห็นมาจัดการพี่เองไปฟ้าพี่กลับมาแล้วเหรอพี่เขยอ่ะรังแกผมผมแค่ชวนเพื่อนมากินข้าวนิดหน่อยเองพี่เขยแกก็ต่อว่าทำร้ายผมพี่ต้องช่วยผมนะเอามาเอาอะไรเหรอกุญแจบ้านเอามานี่พี่จะทำอะไรเหรอผมก็เพิ่งทำงานยังไม่มีที่พักเลยอย่าบอกนะว่าพี่จะให้ผมไปอยู่กับแม่อ่ะพี่ก็รู้ว่าแม่ขี้บ่นจะตายวันๆก็เอาแต่บ่นจะบ้าตายอยู่ละการแกมีงานมีการทำด้วยเหรอเอากุญแจบ้านมาเร็วๆเอ้าพี่ให้พี่เขยฝากงานให้ผมแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยเพื่อนผมยังไม่มีงานมีการทำกันเลยพี่ไปบอกให้พี่เขยแล้วพวกเขาเข้าทำงานนี้สินี่พวกเธออยากได้งานดีๆทำกันใช่ไหมไม่ยากเลยพวกเธอก็แค่เปิดประตูออกไปเลี้ยวซ้ายเดินออกไปแล้วก็เลี้ยวขวาพวกเธอก็จะเจอป้อมยามแล้วก็เธอพาเพื่อนเธอเดินออกไปกันหมดเลยนั่นมันนางออกหน้าหมู่บ้านไม่ใช่หรอพี่อย่าล้อเล่นได้มั้ยเนี่ยใครล้อเล่นกับแกฉันช่วยแกครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งหน้าถ้าแฟนแกคลอดลูกฉันก็ต้องช่วยแกดูแลลูกงั้นหรอค่านมลูกค่าผ้าอ้อมลูกฉันก็ต้องช่วยแกออกใช่มั้ยพี่เห็นผมน้องพี่นะพี่จะให้ผมไปทำงานข้างนอกทั้งร้อนทั้งเหนื่อยเงินเดือนก็น้อยพี่จะให้ผมไปจริงๆเหรอใช่แกเป็นน้องชายฉันฉันรักแกฉันยอมแกฉันทำให้แกได้ทุกอย่างแต่แกจะไม่ให้เกียรติพี่เขยแกไม่ได้เพราะฉะนั้นแกพาเพื่อนแกออกไปให้หมดไปเดี๋ยวก่อนสิคุณการพี่ว่านะดูจากอายุของแกตอนนี้แล้วอ่ะไม่น่าจะต้องให้พี่สาวต้องมากังวลกับเรื่องอะไรพวกนี้แล้วนะไม่ใช่ว่าพวกพี่ไม่อยากช่วยแต่พวกเราอ่ะอยากให้แกทำอะไรด้วยตัวเองมากกว่าไม่ใช่ว่าพอไม่มีพี่ช่วยแกก็ทำอะไรไม่ได้เลยพี่ครับผมขอโทษนะครับที่พี่พูดมันก็ถูกผมต้องพึ่งพาตัวเองให้เป็นงั้นผมกับเพื่อนไปก่อนนะครับไปไปกันเถอะหนูขอโทษนะที่หนูตามใจกันมากเกินไปอ่ะเดี๋ยวเนี่ยหนูเก็บกวาดเองนะแล้วก็คืนเนี้ยเดี๋ยวหนูทำกับข้าวกินนะกับข้าวที่เธอทำอ่ะมันกินได้ด้วยเหรอพี่ว่าคืนนี้พี่ลงโทษเธอโดยการให้กินข้าวครึ่งจานดีกว่าแบบนั้นมันจะอิ่มได้ไงอ่ะแต่พี่ไม่โกรธหนูก็พอแล้วแหละ
ไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปเอาไม้กวาดให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะเริ่มกวาดบ้านละผมจะโกรธคุณได้ไงล่ะก็ผมอ่ะมันเป็นคนกลัวเมียนี่ได้ค่ะเดี๋ยวไม้กวาดให้ผมเลยนะ